สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ XX Journey Channel นะครับผมวันนี้ XX Journey มีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่านี่แทนครับวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ของ XX Journey ผ่านแล้วนะจ๊ะทีนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวปุ๊บปุ๊บเห็นปะไม่เห็นใช่ไหมปุ๊บปุ๊บนี่ประมาณอย่างนี้นะครับผ่านแล้ววันนี้ครับเลยอยากจะมารีวิวขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงการเตรียมเอกสารด้วยว่ามันยากแค่ไหนจะแน่นขนาดไหนจะละเอียดขนาดไหนตามไปดูกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาเข้าเว็บไซต์เพื่อไปดูรายละเอียดการสมัครวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกเลยนะครับ Google เลยนะครับก็ผมจริงๆแล้วสมมุติว่าเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้อะไรเลยในการสมัครวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ครับผม Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ายื่นวีซ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีมาอันนี้คือที่ผมเซิร์ชเองแหละผมเซิร์ชคำว่ายื่นวีซ่าสวิต VPS นะครับก็จะมีลิงก์แรกเลยครับvfsglobal.ch นะครับ Switzerland Thailand นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์หลักของ VFS ที่เป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าให้กับสถานทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคอันดับแรกเลยถ้าใครยังใช่งั้นโอเคอึ้งไปนิดนึงโอเคถ้าใครเพิ่งเข้าหน้านี้เป็นครั้งแรกแนะนำว่าให้ลองดูประเภทของวีซ่าก่อนละกันในที่นี้ผมจะแนะนำวีซ่าท่องเที่ยวนะครับกดวีซ่าท่องเที่ยวเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าวีซ่าท่องเที่ยวเป็นอย่างไรคำอธิบายอย่าเพิ่งดูทำการจองนัดหมายนะครับก็สิ่งที่เราต้องรู้คือค่าธรรมเนียมวีซ่านะครับผมค่าธรรมเนียมวีซ่าก็คือว่าถ้าเป็นวีซ่าเชงเก้นน้อยกว่า90วันเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับผมก็60ยูโรตอนนี้ค่าเงินถูกด้วยรีบๆไปกันดีกว่าเนาะเอกสารประกอบการพิจารณาเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยละกันเอกสารประกอบการพิจารณามีอะไรบ้างนะครับเรื่องประกันการเดินทางคุณสมบัติรูปถ่ายระยะผมพูดถึงระยะเวลาของการพิจารณาคำร้องก่อนละกันวีซ่าผมยื่นไปวันจันทร์นะครับวันศุกร์ผมได้วีซ่าคืนกลับมาแล้วผมได้พาสปอร์ตรวมถึงวีซ่าคืนกลับมาแล้วซึ่งผมคิดว่าหลายๆคอมเมนต์หลายๆคน recommendไม่ใช่ recommend สิก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ายื่นวีซ่ากลางอาทิตย์อ่ะจะเราจะได้พาสปอร์ตกับเล่มวีซ่าคืนกลับมาได้ประมาณวันเสาร์เพราะว่าทาง VFS จะส่งพาสปอร์ตทุกๆวันศุกร์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอันที่2คือประกันการเดินทางประกันการเดินทางแผนประกันการเดินทางที่ท่านเลือกเนี่ยจะต้องคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาทนะครับก็ต้องเลือกเอาละกันก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อบริษัทได้ที่นี่เลยนะครับผมว่าจะไปสัมภาษณ์ไม่ใช่จะไปสัมภาษณ์จะไปสมัครประกันการเดินทางที่บริษัทไหนที่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะครับรูปถ่ายก็จริงๆแล้วมันก็ง่ายมากครับถ้าใครเคยสมัครวีซ่าเชงเก้นมาแล้วก็คงจะรู้แต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยสมัครรูปถ่ายก็คือ 3.5 เซนคูณ4เซนนะครับก็ไปถ่ายได้เลยตามร้านทั่วไปแต่ผมเนี่ยผมจะไปถ่ายร้านแถวๆตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬานะครับผมเพราะว่าเขาเป็นงานเนาะไม่แพงด้วยนะครับก็อ่ะมาดูเอกสารการประกอบพิจารณาดีกว่าต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้ตัวเราเนี่ยยื่นวีซ่าแล้วผ่านเนี่ยต้องบอกว่าผม
ผมถือเป็นประเด็นหลักเลยคือว่าเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเอกสารกูแม่นเอกสารกูปึกยังไงยังไงก็ผ่านขอให้เชื่อแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยเอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับวีซ่าทั่วไปโหลดนานๆนะเน็ตวันนี้เน็ตช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าที่เป็นเอกสารฉบับจริงที่เป็นตัวยื่นนะครับในภายหลังเดี๋ยวขออธิบายเอกสารที่2ก่อนละกันหลักฐานการยื่นวีซ่านะครับก็คือรูปถ่าย1ใบนะครับขนาด 3.5 เซนคูณ4เซนอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรรูปถ่ายหน้าตรงนะครับเห็นไม่น่าชัดเจนล่ะอันนี้สำคัญครับเขาบอกเลยว่าเป็นรูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไม่เกิน6เดือนนะครับเขารู้นะครับว่าถ้าเรามีวีซ่าเชงเก้นมาแล้วเนี่ยคือเราต้องถ่ายใหม่แน่นอนนะครับชัวอันที่3คือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางฉบับจริงนะครับอันที่4ก็คือว่าสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกนะครับผมเอาไป2ชุดนะครับถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ได้รับครั้งก่อนเนี่ยก็ให้ซีร็อกไป1ชุดด้วยนะครับผมแต่ถ้าอย่างในกรณีผมเนี่ยคือวีซ่าเชงเก้นของผมอยู่ในเล่มเก่าของพาสปอร์ตผมก็ซีร็อกทั้งเล่มอ่ะของพาสปอร์ตเลยไปให้หมดเลยนะครับอันที่ใช่ไหมอันที่5ป่ะอันที่5ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมอันที่เดี๋ยวหาก่อนนะใช่อันที่5ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมอันที่6ก็คือว่าหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลถ้ามีใครมีเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรก็แนบไปด้วยนะครับอันที่7ผมถือว่าสำคัญมากนะครับผมเอกสารการจองตั๋วทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับนะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนในเชงเก้นนะครับขอให้ปริ้นเอกสารการจองตั๋วไปด้วยนะครับผมอาจจะจองตั๋วอย่างเดียวแต่ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะครับผมแต่สำหรับของผมอ่ะผมจ่ายเงินเลยเพราะว่าตั๋วถูกวัดใจกันเลยทีเดียวคือถ้าเราแม่นในเอกสารแล้วเนี่ยผมว่าผมไม่กลัวนะครับอันที่8คือประกันการเดินทางก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าต้องมีความคุ้มครองขั้นต่ํา 30,000 ยูโรหรือ 1.5 ล้านบาทนะครับอันที่9หลักฐานการจองที่พักครับก็จริงๆแล้วต้องมีทั้งชื่อเราและชื่อผู้ร่วมทริปอยู่ในหลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรมด้วยนะครับผมอย่างเช่นผมจองที่พักกับ Agoda ไว้ก็จริงๆแล้วมันเป็นมีชื่อผมคนเดียวผมก็เมลไปหาทาง Agoda เขาให้ใส่ชื่อผู้ร่วมเดินทางในใบจองที่พักโรงแรมของผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งว่าเราไปด้วยกัน10ครับแผนเดินทางโดยละเอียดโอเคเรื่องแผนการเดินทางโดยละเอียดผมขอปึ๊บๆตรงนี้ครับผมทำแผนเดินทางง่ายๆนะครับผมเปิดเน็ตหนักไปใช่ไหมอุ๊ยผิดอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งโอเคแผนการเดินทางนะครับผมทำแบบง่ายๆครับก็คือว่าเนี่ยแหละก็ทำใส่ Excel เป็นฟิลเป็นคอลัมน์เป็นช่องๆเนี่ยแหละว่าday 1ผมจะอยู่ที่ไหนบ้างเช่น day 1เนี่ยครับผมเดินทางจากแบงคอกไปเวียนนานะครับผมแล้วก็ต่อไปซูริกเลยประมาณอย่างนี้เราจะเช็คอินกี่โมงจริงๆแล้วผมทำแผนเอาจริงก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรครับว่าวันนึงผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับก็ย้ำครับว่าแผนเดินทางสำคัญพอสมควรครับถ้าคุณจะไปไหนแน่นอนครับคุณต้องวางแผนอยู่แล้วแหละว่าคุณจะไปเที่ยวไหนบ้างนะครับก็ลองแพลนกันก่อนเลยนะครับอันนี้โอเคต่อไปมาถึงเอกสารที่เท่าไหร่11
อันนี้ก็คือหลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงินนะครับผมก็คือว่าขอใบรับรองของบริษัทที่ท่านทำงานอยู่นั่นแหละแล้วก็ขอสเตทเมนต์จริงๆแล้วผมจะบอกว่าวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคอนเซิร์นเป็นกังวลเรื่องสเตทเมนต์พอสมควรนะครับผมวางแผนดีๆว่าคุณไปกี่วันควรจะต้องใช้จ่ายในประเทศนั้นวันละกี่บาทนะครับยังไงผมว่าตัวเลข6หลักน่าจะโอเคเลยแหละนะครับถัดมาครับก็เอกสารที่เท่าไหร่แล้วว่าเอกสารที่12นะครับอันนี้เป็นถ้ามีผู้ร่วมทริปเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นเด็กก็ต้องแนบใบสูจิบัตรมีหนังสือยินยอมการเดินทางไปต่างประเทศของผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากอันที่13สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ประเทศไทยนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า statement นะครับใบจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบที่พักอันนี้สำคัญมากที่อยากให้เน้นๆกันนะครับผมได้ยื่นเอกสารไปเพิ่มด้วยเพื่อความแน่นปึกอย่างที่ทราบกันครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าผมถ้าตราบใดว่าผมเตรียมเอกสารได้แน่นปึกแล้วผมมั่นใจแน่นอนว่าผมผ่านชัวร์สิ่งที่ผมจะแนะนำให้ยื่นเป็น additional document นะครับก็คือสำเนาบัตรเครดิตจดหมายแนะนำตัวจดหมายอธิบายที่มาของเงินเก็บนะครับจดหมายสปอนเซอร์เช่นถ้าผู้ร่วมทริปต้องการให้เราเป็นสปอนเซอร์ด้วยก็เราก็ต้องแนบจดหมายสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับจดหมายพวกนี้มีแพทเทิร์นอยู่ใน Google เต็มไปหมดเลยนะครับผมเซิร์ชได้เลยตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวอย่างจดหมายอธิบายที่มาของเงินเก็บตัวอย่างจดหมายสปอนเซอร์ได้หมดนะครับโอเคต่อมาเรามาต่อกันเลยนะครับผมต่อมาก็คือปึ๊บๆเมื่อเราเตรียมเอกสารเสร็จแล้วนะครับแน่นปึกมากนะครับพร้อมที่จะยื่นแล้วโอเคเราไปที่วิธีการสมัครคือขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2วิธีการสมัครนี้ก็เราจะทำการนัดหมายแล้วนะยังอ๋อโอเคผมลืมไปอย่างนึงคือการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์นะครับผมอันเนี้ยจริงๆแล้วผมว่าปริ้นออกมาก็ได้แต่ว่าถ้าเพื่อความสะดวกเนี่ยผมว่าตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์คลิกตรงนี้เลยครับใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นนะครับวีซ่าแอปพลิเคชันฟอร์มล็อกอินถ้าคุณยังไม่มีให้เป็น new user นะครับ new user แล้วก็กรอกชื่อนามสกุลอะไรไปนะครับแล้วก็ล็อกอินเลยปั๊บล็อกอินเราจะได้หน้าเพจนี้มาครับหน้าเพจนี้ก็คือว่า apply for Schengen visa นะครับจะมีอยู่6แท็บครับก็คือ personal detail, contact detail, travel history detail, travel cost detail, additional detail คือจริงแล้ว6หน้าเนี้ยมันก็เป็นเหมือนการกรอกเนี่ยครับเราก็กรอกไปเลยอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะว่าเนี่ยก็กรอกไปแบบกรอกไปผมพูดตัวอย่างหน้าแรกแล้วกันก็ first name จริงๆไม่พูดก็ได้เนาะจริงๆน่าจะหากันได้อยู่แล้วแหละนะครับคือเมื่อคุณกรอกเมื่อคุณกรอกทั้ง6แท็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็คุณจะได้อีเมลมาที่อีเมลของตัวคุณนั่นแหละอีเมลที่สมัครนั่นแหละนะครับได้อีเมลมาแล้วก็ได้เอกสารที่คุณกรอกเป็นใบคำร้องขอวีซ่าฉบับจริงให้คุณปริ้นมาได้เลยพอปริ้นปุ๊บนั่นแหละเราพร้อมที่จะยื่นวีซ่าแล้วนะครับโอเคเมื่อทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ก่อนละกันถ้าเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเราต้องมานัดหมายครับนัดหมายก็คือนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่านะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคยื่นที่ไหนยื่นที่ผมคิดว่าผมยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละคนน้อยดีปึ๊บๆนะครับแล้วก็คลิกที่นี่กรุณาคลิกที่นี่เพื่อจองนัดหมายผ่านระบบนะครับโอเคได้แล้วนะครับมาเรามานัดหมายผ่านระบบกันเนาะลุยเราก็จะได้หน้านี้มานะครับเลือกตารางนัดหมายเลือกประเทศที่จะไปก็คือสวิตเซอร์แลนด์เลือกประเทศที่เราอาศัยอยู่ไทยแลนด์สถานที่ก็คือ VFS Global แล้วก็เลือกประเภทวีซ่าครับเป็น Schengen Visa General Appointment คือปกตินั่นแหละจริงๆแล้วมันมีหลายเกรดในการเลือกนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบครับยิ่งเกรดสูงก็ยิ่งจ่ายตังค์แพงแล้วเอาปกตินะครับปั๊บโอเคเรียบร้อยดำเนินการต่อทีนี้ครับเราก็สามารถเพิ่มผู้สมัครได้เลยนะครับผมเพิ่มผู้สมัครว่าเลขหนังสือเดินทางพาสปอร์ตอะไรวันเดือนปีเกิดสัญชาติไทยชื่ออะไรเพศอะไรโอเคประมาณอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอกด next ถัดไปก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เลือกวันนะครับในการเข้าไปยื่นเอกสารจริงๆแล้วง่ายมากเลยนะครับโอเคขั้นตอนหน้าเว็บออนไลน์น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละนะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดวีซ่าออนไลน์เรียบร้อยนะครับกรอกการนัดหมายอะไรเรียบร้อยแล้วทาง VFS ครับจะส่งเอกสารฉบับหนึ่งให้เราผ่านทางอีเมลก็คือว่าเป็นเอกสาร VFS Global Application Center นะครับก็เป็นจดหมายเชิญนั่นแหละว่าให้เราไปยื่นเอกสารที่VFS นะครับผมในการยื่นเอกสารนะครับผมก็ให้คุณไปยื่นที่ตึกจามจุรีสแควร์นะครับชั้น4ถ้าจะให้อธิบายโลเคชั่นมันอยู่แยก3ย่านเลยแหละก็ตรงข้ามวัดหัวลำโพงแล้วก็ตรงข้าม3ย่านมิตรทาวน์ประมาณนั้นให้คุณขับรถไทยถ้าขับรถไปอ่ะก็มีที่จอดรถนะก็ขึ้นไปชั้น 8 A เลยเหมือนจะฟรี2ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นขึ้นไปชั้น4ก็ถึงเวลานัดหมายก็ยื่นตัวจดหมายเชิญนี่แหละให้พี่รปภ.ตรวจสอบนะครับผมก็เสร็จแล้วปุ๊บทีเดียวแล้วในช่วงที่ผมไปยื่นน่ะแป๊บเดียวเองน่าจะรออยู่ประมาณ2คนเต็มที่เลยไม่นานมากนะครับถือว่าเร็วมากเลยพอถึงคิวปุ๊บยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่เลยเจ้าที่จะตรวจสอบแล้วก็จะมีปากกาไฮไลท์ขีดที่แบบว่าขีดแบบข้อมูลที่สำคัญนะครับก็จริงๆแล้วขั้นตอนนี้
ลืมบอกไปเรื่องจะบอกว่าดีใจมากเลยทาง VFS นะครับรับการชำระเงินแบบบัตรเครดิตด้วยเพราะฉะนั้นขอให้แจ้งที่น้องเจ้าหน้าที่นั่นแหละว่าต้องการชำระเงินด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับก็ถ้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตก็ยื่นบัตรเครดิตให้น้องเขาเลยจบน้องเขาก็จะให้ใบเสร็จมาค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่าผมให้ส่งไปรษณีย์มาด้วยเพิ่มอีก220บาทผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่แต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วอ่ะมันคือท่านละ 3,088 บาทรวมค่าส่งไปรษณีย์พาสปอร์ตมาที่บ้านเราด้วย220บาทนะไปลบเอานะครับแค่นี้เองจริงๆแล้วทาง VFS นะครับจะส่งวีซ่าทุกๆวันศุกร์นะครับผมอ๋อมีอีกอันนึงคือว่าถ้าอยากจะมี SMS การแจ้งเตือนมาด้วยต้องเสียอีก70บาทแต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับผมมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าชัวร์แล้วก็เราก็ได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเลขพัสดุไปรษณีย์เป็น EMS นะครับเสร็จสับเรียบร้อยวีซ่าผมเข้าใจว่าตอนเปิดซองไปรษณีย์ถ้าคุณได้วีซ่าเขาจะพับหน้าวีซ่ามาไว้เลยพับหน้าวีซ่าปุ๊บไม่ต้องให้ลุ้นเลยไม่ต้องแบบว่าให้เปิดแล้วก็ลุ้นไม่มีนะครับแบบปุ๊บแบบพอเอาออกจากซองปุ๊บเห็นเลยว่าได้ชัวร์นะครับอันนี้ผมจะไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดือนธันวาช่วง 20-30 นะครับผมก็เดี๋ยวคงมีรีวิวให้ดูแหละว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนเราจะไปชิลๆเราไม่มีแพลนอะไรมากมายนะครับผมเราจะไปเดินเล่นเก็บบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมที่ผมจะไปก็มีซูริกเบิร์นไปหรือเปล่าไม่รู้ไกลค่ารถแพงเราอัตคัดเที่ยวแบบประหยัดโอเคก็เดี๋ยวตามมาดูแล้วกันนะครับผมถึงช่วงท้ายแล้วกันก็สมมติว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ